ตุ๊กเดือนเต็มเผยความจริงความสัมพันธ์ลินดาที่แท้ไม่ใช่เพื่อนสนิทกันเรียกว่ายังคงอยู่ในความโศกเศร้าหลังลินดาขาทันเจริญที่เป็นคนแค่ติดเตียงมานานกว่า15ปีหลังเกิดป่วยเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ล้มในห้องน้ำจนทำให้เป็นอัมพฤกษ์และยังมาเป็นมะเร็งโคนลิ้นอีกด้วยจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่27พฤศจิกายนด้วยอาการปอดติดเชื้อล่าสุดตุกเดินเต็มเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่คอยดูแลลินดามาตลอดในช่วงระยะเวลาที่ป่วยได้มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ว่า18ปีที่ดูแลกันมาทั้งสองคนไม่ใช่เพื่อนสนิทกันเลยโดยแม่ตุ๊กบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในวงการที่ผ่านไปผ่านมาเพราะเส้นทางของลินดาจริงๆเขาเป็นนางแบบก่อนจะมาเจอกันในละครเรื่องนึงจนเราได้รู้จักว่าลินดาอยู่ตัวคนเดียวเขาเปิดร้านอาหารเราก็ไปอุดหนุนช่วงนึงเขาเคยพูดกับพนักงานในร้านว่าถ้ามีอะไรให้โทรหาเดินเต็มนะเพราะเดินเต็มใจดีแล้วจู่ๆวันนึงลูกน้องของลินดาก็โทรมาตอน4ทุ่มบอกว่าลินดาล้มเส้นโลหิตแตกไม่มีใครดูเลยจนเราได้ดูแลเพื่อนมาตลอด18ปีขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ